ครับเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass กับพี่พีเตอร์ออนดีมานด์อีกรอบนะครับในครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดน้องจำได้เราได้สรุปเรื่องของไฟฟ้าสถิตไปละและถ้าเกิดน้องพูดถึงไฟฟ้าสถิตเมื่อไรมันมี3หัวข้อหลักๆที่น้องต้องเตรียมเพื่อไปเอ็นก็คืออะไรบ้างคะอันที่1 น้องต้องรู้จักประจุไฟฟ้าใช่ไหมอันที่2 น้องต้องคำนวณแรงไฟฟ้าเป็นแล้วอันที่3 น้องต้องคำนวณพลังงานไฟฟ้าให้เป็นใช่ป่ะแล้วพอน้องจับ3หัวข้อนี้ได้ปุ๊บสิ่งที่เราจะทำกันในครั้งนี้ก็คือเราจะเอาที่น้องเรียนไปมาทำโจทย์นะครับฉะนั้นถ้าสมมติน้องพร้อมแล้วน้องมาดูโจทย์พร้อมกับพี่เลยครับเริ่มจากข้อ1เลยแล้วพอน้องดูข้อ1ครับอ่านโจทย์พร้อมกับพี่เลยเนาะแล้วข้อ1นี่คืออะไรครับข้อ1นี่คือข้อสอบแพท3ปี63นะเป็นข้อสอบปีล่าสุดเลยนะคะและข้อ1โจทย์บอกว่าอะไรครับข้อ1โจทย์บอกว่าเนี่ยที่ตำแหน่ง ABCD มีประจุอยู่ดังรูปนะครับก็คือ ABCD มีประจุงี้เสร็จแล้วโจทย์ก็บอกระยะทางมาใช่ไหม ABCD คือ6เมตร ACBD คือ8เมตรนะครับและสิ่งที่โจทย์ถามค่ะตรงนี้ขีดเส้นเลยเนาะสิ่งที่โจทย์ถามคือนี้ค่ะก็คือขนาดของแรง FDB จากประจุ B กับขนาดของแรง FDC จากประจุ C ที่กระทำต่อประจุ D โจทย์ถามว่าตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่โอเคนะฉะนั้น FDB ค่ะตัวแรกก็คืออะไรครับก็คือแรงที่ประจุ B ทำกับประจุ D ใช่ไหมฉะนั้นประจุที่น้องสนใจคืออะไรครับคือประจุ D ใช่ป่ะแล้วพอน้องสนใจประจุ D ตัวนี้ปุ๊บถามว่าเฮ้ยแรงที่ B ทำกับ D เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้ชัดเจนที่สุดค่ะ B กับ D 2ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นบวกทั้งคู่ใช่ไหมพอเป็นบวกทั้งคู่ปุ๊บแรงที่ B ทำมาก็ต้องเป็นแรงอะไรจ๊ะแรงผลักโอเคป่ะถ้าน้องจะเล่นทีนะครับว่า FDB ตัวนี้คือแรงผลักแล้วถ้าน้องจะหาว่าเนี่ยแรงผลัก FDB เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ปะได้ประจุอยู่ใกล้กันค่ะลูกแรงไฟฟ้าหาได้จากสูตร F เท่ากับ KQQ ส่วน R กำลัง2ใช่ไหมถ้าน้องจะเล่นทีนะครับว่า FDB ตัวนี้เท่ากับอะไรพี่เขียนก่อนก็ได้ KQQ ส่วนด้วยอะไรจ๊ะ R กำลัง2ใช่ไหมเสร็จแล้วน้องก็เป็นไงจ๊ะแทนค่าโอเคป่ะแล้วน้องก็เริ่มแทนตัวแรกเลยครับตัวแรกคือ K แล้ว K คืออะไรจ๊ะ9คูณ10กำลัง9ใช่ไหมฉันตรงไหนเป็น K น้องก็แทนด้วย9คูณ10กำลัง9เสร็จแล้วคูณกับ Q1 ก็คือ Q ตัวนี้และ Q ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะ4คูณ10กำลังลบ7ใช่ไหมเสร็จแล้วก็คูณกับ Q2 ก็คือ Q ตัวนี้คือเท่าไหร่คะ6คูณ10กำลังลบ7ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยระยะห่างกำลัง2ค่ะหารด้วยระยะห่างกำลัง2แล้วระยะห่างกำลัง2ก็คืออะไรจ๊ะก็คือ8กำลัง2ใช่ไหมแล้ว8กำลัง2ก็คืออะไรลูก8คูณ8โอเคนะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องจะหาว่าเฮ้ย FDB เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วน้องก็แค่คิดเลขอย่างเมามันนะคะคิดเลขอย่างเมามันแอบเป็นไงคะแอบไว้อะไรแป๊บแต่ก็ต้องทำต่อไปใช่ป่ะน้องก็คิดเลขเลยค่ะ4ตัด8ได้เลยลูก2นะ2ตัด6ได้อะไรคะ3ใช่ไหมฉะนั้นน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะน้องจะได้ตัวนี้เป็น9คูณ3ก็คือเท่าไหร่ลูก27แล้วก็หารด้วย8ใช่ไหมเสร็จแล้วก็คูณกับ10ยกกำลังเลยครับน้องก็ไล่เลย10กำลังลบ7คูณ10กำลังลบ7ได้10กำลังลบ14 10กำลังลบ14คูณ10กำลัง9ได้เท่าไหร่จ๊ะ10กำลังลบ5โอเคนะฉันน้องจะได้ตัวนี้นะคะน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น270ส่วน8คูณกับอะไรคะ10กำลังลบ6ใช่ป่ะบางคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น10กำลังลบ6พี่ค่อยๆเขียนให้บางคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น10กำลังลบ6ด้วยคำตอบก็คือเพราะ10กำลังลบ6ตัวนี้ก็คืออะไรน้องมิลใช่ป่ะตัวนี้ก็คือไมโครนะคะฉันน้องจะได้ FDB เป็นเท่าไหร่คะ270ส่วน8ไมโครนิวตันทันพี่เนาะแล้ว270ส่วน8ถ้าเกิดน้องตัดเลขนะเอา8ตัดเลย83 24เหลือเศษ3ใช่ไหมคะ83 24เหลือเศษเท่าไหร่เนี่ย6ใช่ป่ะ87 56ใช่ไหมคะฉันน้องจะได้ FDB เท่าไหร่ลูก 33.7 33.8 ใช่ไหม7กว่าแล้วตัวนี้ปัดขึ้นเป็น8นะคะฉันน้องจะได้ทันที FDB คือเท่าไหร่จ๊ะ 33.8 ไมโครนิวตันแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องดูช้อยนะคะ
ข้อ2กับข้อ3เป็นแค่2ข้อที่ผ่านเข้ารอบโอเคเนาะถ้าสมมติน้องอยู่ในห้องสอบแล้วเวลาไม่ทันน้องก็เป็นไงครับข้ออื่นอย่าไปกาจะมั่วก็มั่ว2ข้อเนี่ยโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดเวลาทันอย่ามั่วครับถ้าเวลาทันน้องต้องหาใครอีกตัวนึงจ้ะ FDC ใช่มั้ยและ FDC ก็คือแรงอะไรคะแรงที่ C ทํากับ D ใช่ป่ะแล้วสมมติน้องดูตรงนี้ C คืออะไรคะบวก D ก็เป็นอะไรบวกใช่มั้ยบวกกับบวกวางใกล้กันก็ต้องเป็นไงลูกแรงผักใช่ป่ะฉะนั้น FDC ก็คืออะไรจ๊ะก็คือแรงผักตัวนี้ทันพี่เนาะแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยแรงผัก FDC แรงผัก FDC เป็นเท่าไหร่หาได้มั้ยได้น้องก็เป็นไงจ๊ะใช้สูตรเดิมนะคะพี่ไม่เขียนสูตรแล้วละกันแทนค่าเลยเนาะใช้สูตรเดิม KQQ ส่วนr กําลัง2นะจ๊ะแล้วน้องก็แทน k ก่อนจ้ะ k เท่าไหร่คะ9คูณ10กําลัง9ใช่มั้ยเสร็จแล้วคูณกับ q ค่ะ q ตัวแรกเท่าไหร่ลูก2คูณ10กําลังลบ7นะคะแล้วก็คูณกับ q อีกตัวนึง q อีกตัวนึงก็คือเท่าไหร่คะ6คูณ10กําลังลบ7แล้วก็หารด้วย r กําลัง2จ้ะ r กําลัง2ก็คืออะไรลูก6กําลัง2ใช่มั้ย6คูณ6ทันทีนะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องจะหาว่าเนี่ย FDC เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วอดทนคิดเลขอีกนิดนึงค่ะ6กับ6เป็นไงลูกตัดใช่ไหม2ตัด6ได้อะไรจ๊ะ3โอเคป่ะ3ตัด9เหลืออะไรลูก3ใช่ไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าตัวเลขที่เหลือคือ3แล้วก็คูณกับ10ยกกำลังอะไรจ๊ะคิดเหมือนเดิมลบ7ลบ7เป็นลบ14ลบ14บวก9เป็นไรลบ5ใช่ไหมแล้วพอน้องได้3คูณ10กำลังลบ5ปุ๊บ3คูณ10กำลังลบ5ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะ30คูณกับอะไร10กำลังลบ6นิวตันโอเคไหมคะและ10กำลังลบ6 10กำลังลบ6นี่ก็คืออะไรลูกนี่ก็คืออะไรไมโครใช่ไหมพอน้องได้ตัวนี้ปั๊บน้องเจ๋งทันทีนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อ2ใช่ไหม FDC คือเท่าไหร่คะ30ไมโครนิวตันโอเคป่ะฉะนั้นน้องก็ได้ทันทีเนาะว่าคำตอบคือข้อ2นะคะเห็นไหมง่ายๆเลยอ่ะข้อสอบเอ็นเนี่ยไฟฟ้าสถิตที่หลายคนกลัวถ้าเกิดน้องจำสูตรได้เป็นไงคะข้อนี้ chicken in hand ลูกไก่ในกำมือใช่ไหมคะจะบีบก็ตายจะคายก็ตายเพราะเราบีบตายไปแล้วตั้งแต่แรกใช่ป่ะฉะนั้นข้อ1ผ่านนะคะแล้วพอน้องได้ข้อ1เสร็จปุ๊บน้องดูข้อ2จ้ะน้องดูข้อ2นะคะดูข้อ2ปั๊บนะครับข้อ2ข้อ2ข้อนี้เป็นแพท3นะครับเป็นแพท3ปี62นะจ๊ะแล้วข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรคะอ่านโจทย์พร้อมกับพี่เลยโจทย์เขาบอกว่าเนี่ยระบบไฟฟ้าสถิตมีประจุอิสระอยู่เท่าไหร่จ๊ะ3กลุ่มนะ3กลุ่มก็คือมี3ตัวนั่นแหละอยู่บนระนาบ XY นะครับฉะนั้นข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรจ๊ะลูกมันเกี่ยวข้องกับคู่อันดับ xy ใช่มั้ยฉะนั้นน้องก็ตีคู่อันดับ xy ขึ้นมาก่อนตีคู่อันดับ xy ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะบวก q อยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ลูก0 0ใช่มั้ยแล้วระนาบ xy 0 0ก็คือตำแหน่งนี้น้องก็รู้ทันทีว่ากลุ่มนี้มีอะไรอยู่จ๊ะลูกมีบวก q อยู่ทันพี่เนาะเสร็จแล้วต่อมาค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2มีประจุเท่ากับเท่าไหร่คะลบ q อยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ลูก10ใช่ไหมแล้วลบ q อยู่ที่ตำแหน่ง10ตำแหน่ง10ก็คือตรงนี้นะจุด x เท่ากับ1 y เท่ากับ0ทุกคนไล่คู่อันดับเป็นนะคะแล้วตรงนี้มีอะไรอยู่จ้ะลูกมีลบ q อยู่โอเคนะเสร็จแล้วเขาบอกว่ากลุ่มที่3กลุ่มที่3มีประจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 q แต่4 q อยู่ตรงไหนไม่รู้เขาไม่ได้บอกรู้แต่ว่ามันมี4 q อยู่นะครับแต่แล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูกโจทย์ถามตัวนี้เลยโจทย์ถามว่าเนี่ยตำแหน่งของกลุ่มที่3จะต้องอยู่ตรงไหนจึงทำให้แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อกลุ่มที่1เป็น0โอเคไหมแล้วถ้าสมมติน้องดูตรงนี้นะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มไหนจ๊ะกลุ่มนี้ใช่ป่ะแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดน้องดูดีๆสมมติกลุ่มที่3ยังไม่มาร่วมแจมกลุ่มนี้มีแรงไฟฟ้ากระทำไปลูกมีน้องเห็นไหมบวกกับลบบวกกับลบเป็นไงจ๊ะบวกกับลบอยู่ใกล้กันฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นไงลูกโดนดูใช่ไหมฉะนั้นถ้าสมมติกลุ่มที่3ยังไม่เข้ามาตัวนี้ก็เป็นไงคะตัวนี้ก็มีแรงดูเนาะแล้วแรงดูตัวนี้ก็คือแรงดูจากอะไรลบ q ทันพี่ป้าแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกลุ่มที่3จะไปวางตรงไหนแรงตรงนี้จึงเป็น0ฉะนั้นพอน้องเอากลุ่มที่3มาวางปุ๊บน้องดูบนกระดานนะพอน้องเอากลุ่มที่3มาวางปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกน้องก็ต้องคาดหมายให้กลุ่มที่3เป็นไงครับให้กลุ่มที่3เป็นไงสร้างแรงมาทางนี้จริงไหมมันจะได้หักล้างกันแล้วกลายเป็น
0พอดีโอเคป่ะฉะนั้นแรงจากกลุ่มที่3ต้องไปทางซ้ายนะคะแล้วพอน้องรู้ว่าแรงจากกลุ่มที่3ต้องไปทางซ้ายฉะนั้นกลุ่มที่3ต้องวางตรงไหนคะมันก็ต้องวางซัมแวร์เฮียนึกออกใช่ไหมมันก็ต้องมาวางตรงเนี้ยวางอยู่ขวามือได้แหละมันจะได้เป็นไงลูกให้เกิดแรงผลักใช่ไหมคะเพราะมันเป็นประจุที่เหมือนกันทันพี่นะแล้วพอน้องรู้ว่าต้องวางตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่โจทย์ถามคือนี้เลยค่ะโจทย์ถามว่าเนี่ยแล้วตำแหน่งอยู่ตำแหน่งไหนก็คือ x เป็นเท่าไหร่โอเคไหมแล้วพอน้องจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมได้เงื่อนไขเราก็ชัดเจนอยู่แล้วคืออะไรจ๊ะคือตัวนี้กับตัวนี้ต้องเป็นไงลูกหักล้างกันใช่ไหมแล้วพอตัวนี้กับตัวนี้หักล้างกันแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าขนาดของแรงจาก CQกับขนาดของแรงจากลบ Q ต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากันโอเคปะมันจะได้หักล้างกันได้พอดีฐานพี่นะแล้วพอน้องได้สมการนี้ปั๊บถามนิดนึงค่ะขนาดแรงผักขนาดแรงผักจาก 4Q หาได้ไหมได้ใช่ปะน้องก็ดู2ประจุนี้2ประจุนี้แรงที่ 4Q ผักน้องก็หาได้จากอะไร F เท่ากับ K Q Q ส่วน R กำลัง2ฐานพี่เนาะฉันแรงที่ 4Q ผักน้องก็หาได้จากอะไรหาได้จาก k q และ q ตัวแรกก็คืออะไรจ๊ะ 4q ใช่ไหมเสร็จแล้วคูณกับ q q อีกตัวนึงก็คือเท่าไหร่จ๊ะก็คือ q ตัวมันเองใช่ไหมแล้วก็หารด้วยระยะห่างกำลัง2จากลูกแล้วระยะห่างกำลัง2ก็คืออะไรจ๊ะ x กำลัง2ถามพี่นะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับอะไรคะตัวนี้เท่ากับแรงที่ลบ q ดูดใช่ไหมแล้วแรงที่ลบ q ดูดก็คือแรงของคู่นี้ก็คือแรงของคู่นี้ที่ลบ q ดูดโอเคป่ะแล้วแรงที่ลบ Q ดูดหาได้ไหมลูกได้แรงดูดก็สูตรเดิมอะ F เท่ากับ KQQ ส่วน R กำลัง2นะครับฉะนั้นแรงที่ลบ Q ดูดน้องก็ใช้สูตรนี้เลย KQ และ Q ตัวแรกก็คือ Q ใช่ไหมแล้วคูณกับ Q Q อีกตัวนึงก็คือ Q ทันปะคะแล้วก็หารด้วย R กำลัง2แล้ว R กำลัง2ระยะห่างก็คือเท่าไหร่ลูก1ใช่ไหมฉะนั้นก็เป็น1กำลัง2ฐานพี่นะแล้วพอพี่แทนตรงนี้ปุ๊บหลายคนชอบถามพี่ว่าพี่แล้วเวลาคิดแรงน้องไม่ต้องแทนเครื่องหมายเหรอคะพี่ตอบตรงนี้ชัดเจนเลยเวลาคิดแรงไม่ต้องแทนเครื่องหมายลูกแต่น้องต้องแม่นทิศทางโอเคไหมชั้นตรงนี้ผ่านเนาะแล้วพอน้องได้สมการนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่น้องจะหาคือใครคือ x ใช่ไหมน้องหาได้ยังลูกว่า x เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วน้องก็คิดเลขนะครับตรงนี้น้องไม่ต้องไปแทน k นะบางคนแทน k ด้วย9คูณ10กำลัง9น้องแทนก็ไม่ผิดครับเพียงแต่เสียเวลาเพราะอะไรลูกเพราะ k กับ k เป็นไงจ๊ะตัดกันโอเคป่ะเสร็จแล้วน้องดูต่อค่ะ q กับ q เป็นไงลูกตัดกันq กับ q ตัดกันใช่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บน้องจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วน้องก็ดูเลยจ้ะซ้ายมือซ้ายมือที่เหลือรอดคืออะไรครับ4ส่วน x กำลัง2ใช่ป่ะตัวนี้เท่ากับขวามือขวามือที่เหลือรอดก็คืออะไรคะ1ใช่มั้ย1ส่วน1ก็คือ1นะคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหา x ได้ยังได้เลยใช่ป่ะน้องก็ย้ายข้างคิดเลขนิดเดียวเองจ้ะ x กำลัง2ย้ายขึ้นไปเนาะน้องจะได้เป็นอะไรจ้ะ4เท่ากับ x กำลัง2ใช่มั้ยฉะนั้นน้องก็ตอบได้ทันทีว่า x เดียว x เดียวจะเท่ากับเท่าไหร่จ้ะลูก2โอเคป่ะฉะนั้นตำแหน่งที่ประจุนี้อยู่ต้องเป็นตำแหน่งเท่าไหร่คะ2 0นะจ๊ะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ4โอเคไหมเห็นป่ะเนี่ยน้องจำสูตรง่ายๆแค่สูตรเดียวเองอ่ะน้องก็ทำข้อสอบได้ละฉะนั้นใครที่คิดจะทิ้งไฟฟ้าสถิตพี่อยากจะบอกนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะคะโอเคเนาะอ่ะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บน้องมาดูข้อ3ค่ะข้อ3อ่ะข้อ3ก็เป็นข้อสอบแพทอีกละจริงๆพี่จะบอกให้ข้อ3นี้ยิ่งง่ายเลยน้องไม่ต้องใช้สูตรเลยแต่อย่าสะเพร่าก็พอโอเคว่าหลายคนชอบสะเพร่านะคะน้องดูบนกระดานค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าเนี่ยมีอนุภาคประจุไฟฟ้าบวก2อนุภาคนะครับงั้นโจทย์บอกว่าตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นอะไรลูกบวกนะคะอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ําเสมอดังรูปก็คือมี E สม่ําเสมองี้นะเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจ๊ะโจทย์ถามตัวนี้เลยทิศทางของแรงไฟฟ้าที่กระทําต่ออนุภาคทางด้านซ้ายมืออนุภาคทางด้านซ้ายมือก่อนก็คืออนุภาคตัวนี้ใช่ไหมโจทย์ถามว่าเนี่ยแรงไฟฟ้าน่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดหมายถึงทิศโอเคนะคะแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยทิศของแรงบนตัวนี้เป็นทิศไหนหาได้ไหมลูกได้แน่นอนที่สุดน้องมีประจุดูนะครับน้องมีประจุวางภายใต้สนามไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเกิดอะไรขึ้นคะแรงไฟฟ้าจริงไหมแล้วประจุนี้เป็นประจุบวกใช
ฉะนั้นแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต้องมีทิศตามสนามโอเคป่ะฉะนั้นแรงจากสนามไฟฟ้าต้องมีทิศเป็นไงคะทิศลงโอเคเนาะแล้วพอน้องได้ทิศลงนี้ปุ๊บหลายคนชอบเป็นไงรู้ไหมดีใจเฮ้ยได้คำตอบแล้วกา2ผิดครับโอเคไหมถามว่าทำไมถึงผิดน้องดูเลยค่ะแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีแรงเดียวไหมลูกไม่ถ้าเกิดน้องสังเกตดีๆน้องจะเห็นทันทีว่าอะไรครับตัวนี้เป็นบวกกับตัวนี้เป็นบวกเป็นไงจ๊ะวางใกล้กันใช่ป่ะพอวางใกล้กันต้องเกิดอะไรขึ้นคะเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นอีกตัวนึงอ่ะพี่ตั้งชื่อว่า F2 ละกันทันทีนะแล้วพอมันเกิดแรงไฟฟ้าขึ้น2ตัวนี้ปุ๊บน้องจะหาว่าเฮ้ยสรุปแล้วแรงไฟฟ้ามีทิศเป็นยังไงน้องก็ต้องเอาเวกเตอร์2ตัวนี้เป็นไงจ๊ะลูกรวมกันโอเคไหมแล้วเวลารวมเวกเตอร์น้องอย่าลืมนะคะหางต่อหัวแล้วต่อจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายจำได้ใช่ป่ะเอาหางต่อหัวแล้วลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าเวกเตอร์ผลลัพธ์คืออะไรอ่ะค่อยๆเขียนค่ะน้องเอา F1 ตั้งนะแล้วก็บวกด้วยอะไรจ๊ะลูกบวกด้วย F2 เห็นมั้ยหางต่อหัวโอเคเนาะแล้วพอน้องจะหาว่าผลลัพธ์เป็นอะไรน้องก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายแล้วพอน้องลากปึ้งมาปุ๊บน้องเห็นทันทีครับแรงไฟฟ้ารวมมีทิศเป็นไงน้องเฉียงลงโอเคไหมฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3ทันนะคะคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3จบเลยง่ายๆเนาะแล้วพอน้องได้ข้อ3เสร็จปุ๊บข้อถัดมาค่ะข้อถัดมาข้อ4นะครับข้อ4ข้อ4ข้อนี้เป็นเรื่องของสนามไฟฟ้านะคะและน้องทุกคนจำได้นะว่าสนามไฟฟ้าเป็นไงลูกเกิดรอบๆประจุทุกตัวใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติน้องเอาประจุมาตัวนึงน้องเอาประจุมาตัวนึงน้องจะหาว่าเฮ้ยสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนี้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนี้สมมติสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุด A สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุด A มีค่าเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้นะคะเพราะสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุด A ตัวนี้น้องหาได้จากอะไร KQ ศูนย์ด้วยอะไรจ๊ะ R กำลังสองโอเคป่ะโดยที่ Q ก็คือขนาดของประจุตัวนี้แล้ว R ก็คืออะไรลูกระยะห่างทันทีนะและน้องอย่าลืมนะสนามไฟฟ้าถ้าเกิดมาจากประจุบวกเป็นไงจ๊ะพุ่งออกจากบวกใช่ไหมถ้าเกิดสมมติ Q เป็นประจุลบสนามไฟฟ้าเป็นไงลูกพุ่งเข้าหาลบทันพี่เนาะแล้วถ้าเกิดสมมติน้องจำอันนี้ได้ถ้าเกิดสมมติน้องจำศูนย์นี้ได้พี่บอกเลยข้อ4ไม่ยากนะครับและข้อ4โจทย์ถามว่าอะไรคะอ่านโจทย์พร้อมกับพี่เลยเนาะข้อ4โจทย์ถามว่าเนี่ยมีประจุบวก4คูณ10กำลังลบ8คูลอมนะคะก็คือประจุตัวนี้กับประจุลบ9คูณ10กำลังลบ8คูลอมก็คือประจุตัวนี้วางอยู่ห่างกันเท่าไหร่ลูก 0.5 เมตรนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะโจทย์ถามว่าเนี่ยถ้าจุด P เป็นจุดที่สนามไฟฟ้าเป็น0นะคะตรงนี้ขีดเส้นไว้ก่อนสนามไฟฟ้าเป็น0โอเคเนาะโจทย์ถามว่าเนี่ยระยะ x นะครับระยะ x ก็คือระยะตัวเนี้ยระยะตัวเนี้ยต้องมีค่ากี่เมตรนะครับแล้วคีย์เวิร์ดคือคำนี้ค่ะลูกสนามไฟฟ้าเป็น0พอสนามไฟฟ้าเป็น0ปุ๊บแสดงว่าที่จุด P สนามไฟฟ้าต้องเป็นไงจ๊ะหักล้างกันหมดโอเคเนาะแล้วถ้าเกิดน้องดูจุด P น้องดูนะครับจุด P เป็นไงคะจุด P อยู่ใกล้บวก4คูณ10กำลังลบ8คูณลบใช่ไหมฉะนั้นจุด P ต้องเป็นไงลูกมีสนามไฟฟ้าที่ส่งมาจากตัวนี้ทันพี่โน้แล้วประจุนี้คือประจุบวกฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่ส่งต้องเป็นไงคะพุ่งออกทันพี่โน้ฉะนั้นสนามไฟฟ้าจากประจุสีแดงต้องมีทิศไปทางไหนคะมีทิศไปทางซ้ายโอเคไหมพี่ก็ใส่ไว้ไอ้นี่ก็คือ E จากประจุสีแดงพี่ตั้งชื่อเป็นประจุ1แล้วกันทันพี่โน้แล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดสมมติน้องดูจุด P จุด P ยังเป็นไงครับอยู่ใกล้กับประจุสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วประจุสีน้ำเงินเป็นไงครับเป็นประจุลบใช่ไหมคะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่ส่งมาจากประจุสีน้ำเงินต้องเป็นไงน้องพุ่งเข้าหาลบโอเคป่ะแล้วพี่ก็ตั้งชื่อตัวนี้เป็นประจุตัวที่2ละกันแล้ว E ตัวนี้ก็เป็น E2 ทันนะคะแล้วพอน้องได้ E1 กับ E2 ปั๊บสนามไฟฟ้าเป็น0แสดงว่าอะไรลูก E2 ตัวนี้ต้องเป็นไงคะเท่ากันพอดีทันพี่โน้เพราะมันต้องหักล้างกันทันพี่โน้ฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าขนาดของ E1 นะที่สีแดงส่งออกมากับขนาดของ E2 ที่สีน้ำเงินส่งออกมาต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากันนะครับแล้วพอน้องปักหลักนี้ปุ๊บขนาดของ E1 ค่ะที่สีแดงส่งออกมาน้องหาได้ปะได้นะครับ E ที่สีแดงส่งออกมาน้องก็หาจากอะไรหาจาก KQ ใช่ไหมและ Q สีแดงคืออะไรคะ4คูณ10กำลังลบ8
หารพี่โน้แล้วก็หารด้วยอะไรลูก r กำลัง2แล้ว r กำลัง2ก็คืออะไร x กำลัง2ทันใช่ปะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับ e ที่สีน้ำเงินส่งออกมาแล้ว e ที่สีน้ำเงินส่งออกมาขนาดก็ใช้สูตรเดิม kq ส่วน r กำลัง2ใช่ไหมครับ k น้องก็แทนด้วย k เหมือนเดิมสังเกตนะพี่ไม่กระจาย k นะครับแล้วก็คูณกับ q ค่ะ q สีน้ำเงินก็คือเท่าไหร่คะ9คูณ10กำลังลบ8ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยระยะห่างกำลัง2แล้วระยะห่างกำลัง2ก็คืออะไรลูก x บวก 0.5 กำลัง2ฐานพี่เนาะแล้วพอน้องตั้งสมการนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บโจทย์ถามว่า x เป็นเท่าไรหาได้ยังได้แล้วน้องก็คิดเลขนิดนึงค่ะดูบนกระดานนะ k กับ k เป็นไงตัดกันเห็นไหมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมพี่ไม่กระจายนะครับ10กำลังลบ8กับ10กำลังลบ8เป็นไงลูกตัดกันใช่ไหมเสร็จแล้วน้องคูณไขว้ปรับได้ไหมได้นะคะแล้วพอน้องคูณไขว้ปรับนี้ปุ๊บน้องจะได้ทันทีนะครับเป็นซ้ายมือก็คืออะไรลูก4คูณกับอะไรจ๊ะ x บวก 0.5 กำลัง2นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ถ้าจะขวามือก็คืออะไรลูก 9x กำลัง2ถันพี่ป้าแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้ใช่ป่ะคะน้องก็บางคนอาจจะถอดสแควร์รูทจริงๆก็ได้นะพี่บอกเลยไม่ผิดแต่ถ้าเกิดน้องคิดอย่างระมัดระวังอย่าทำนะครับเพราะเผื่อคำตอบมันจะหายไปตัวนึงบอกใช่ไหมฉะนั้นน้องดึงกำลัง2ออกมาเสร็จแล้วใช้พหุนามช่วยดีกว่านะฉะนั้นตรงนี้น้องดูครับซ้ายมือพี่ดึงกำลัง2ออกมาดูนะคะซ้ายมือเนี่ยพี่ดึงกำลัง2ออกมาพอพี่ดึงกำลัง2มาปุ๊บตัวแรกคืออะไรลูก2ใช่ไหมตัวที่2คืออะไรครับ x บวก 0.5 ทันพี่ป้าเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับขวามือค่ะขวามือเหมือนกันเลยดึงกำลัง2ออกมาพอดึงกำลัง2มาปุ๊บตัวแรกเป็นอะไรคะ3ใช่ไหมตัวที่2คืออะไรลูก x โอเคนะแล้วน้องก็อดทนคิดเลขนิดนึงค่ะ2กระจายเข้าไปลูกน้องจะได้เป็นอะไรจ๊ะ 2x บวก1กำลัง2เท่ากับตัวนี้ก็คืออะไรคะ 3x กำลัง2ทันพี่โน้แล้วน้องหา x เดียวได้ไหมได้บวกอยู่ย้ายไปลบเลยจ้ะน้องจะได้เป็น0เท่ากับอะไรคะ 3x กำลัง2ลบกับอะไร 2x บวก1กำลัง2โอเคไหมแล้วน้องก็ใช้ผลต่างกำลัง2มองออกใช่ป่ะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2น้องได้อะไรจ้ะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคนะคะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีเนาะเป็นซ้ายมือคือ0นะคะขวามือใช้ผลต่างกำลัง2หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังฉะนั้นน้องจะได้เป็นอะไรลูกน้องจะได้เป็นหน้า 3x ลบหลังก็คืออะไรคะลบ 2x บวก1เห็นป่ะแล้วก็คูณกับหน้า 3x บวกหลังก็คืออะไรลูก 2x บวก1เห็นไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น0เท่ากับอะไรคะอ้าวตัวนี้คิดเลขได้เป็นอะไรลูก x ลบ1ทันที่ป่ะลบกระจายเข้าไปใช่ไหมเท่ากับขวามือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นอะไรลูก 5x บวก1ทันที่เนาะฉะนั้นพอน้องจับแต่ละวงเล็บเป็น0ปั๊บน้องจะได้ทันทีค่ะเป็น x เท่ากับเท่าไหร่คะ1กับอะไรจ๊ะลบ1ส่วน5ใช่ป่ะแล้วพี่ถามนิดนึงค่ะ x ติดลบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมระยะห่างติดลบไม่ได้ฉันน้องก็ตอบได้ทันทีค่ะว่า x ตัวนี้มีค่าเป็นกี่เมตรลูก1เมตรโอเคนะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบโอเคนะฉัน x เท่ากับ1เมตรนะคะอ่ะพอน้องได้ข้อ4เสร็จปั๊บพอน้องได้ข้อ4เสร็จปั๊บน้องมาดูข้อ5บ้างน้องมาดูข้อ5บ้างข้อ5พี่บอกเลยจ้ะโจทย์ข้อนี้น่าสนใจเป็นข้อสอบสามัญนะครับเป็นข้อสอบสามัญปี59นะครับเป็นข้อสอบสามัญปี59แล้วข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าเนี่ยทรงกลมหุ้มฉนวนมีประจุ Q มีมวล M นะครับผูกกับเชือกเบาแล้วก็อยู่ระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานแล้วน้องดูนะครับถ้าแผ่นตัวนำคู่ขนานมีแผ่นหนึ่งเป็นบวกแผ่นหนึ่งเป็นลบแน่นอนที่สุดแผ่นนี้จะส่งอะไรออกมาจ๊ะสนามไฟฟ้าใช่ไหมแล้วสนามไฟฟ้าเป็นไงลูกพุ่งออกจากบวกแล้วก็พุ่งเข้าหาลบใช่ไหมครับฉะนั้นทิศของสนามไฟฟ้าทิศของสนามไฟฟ้าต้องเป็นทิศไหนคะทิศนี้จริงไหมทิศของสนามไฟฟ้าต้องเป็นทิศนี้นะพุ่งจากบวกไปลบโอเคนะและโจทย์ก็บอกแล้วว่าสนามไฟฟ้าที่ส่งออกมามีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก e นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือนี้เลยจ้ะโจทย์ถามว่าเนี่ยแรงตึงเชือกเป็นเท่าไหร่โอเคนะแรงตึงเชือกเป็นเท่าไหร่แล้วพอโจทย์ข้อนี้ถามหาว่าแรงเป็นเท่าไหร่ดูนะจ๊ะโจทย์ข้อนี้ถามหาว่าแรงเป็นเท่าไหร่
แน่นอนที่สุดบทที่น้องต้องเอามาใช้ช่วยเราคิดก็คือเรื่องของอะไรลูกสมดุลจริงไหมโจทย์ถามว่าแรงเป็นเท่าไหร่ต้องใช้สมดุลบางคนอาจจะถามพี่ว่าพี่ทำไมสมดุลคำตอบก็คือเพราะไอ้จุดประจุตัวเนี้ยไอ้ทรงกลมตัวเนี้ยเป็นไงลูกอยู่นิ่งเห็นไหมพอมันอยู่นิ่งมันอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะแล้วพอน้องเอาสมดุลมาช่วยหาทีปั๊บชัดเจนที่สุดเลยจ้ะถ้าน้องจำได้พี่สอนไปแล้วเนาะในนิวตันนะครับนิวตันกับสมดุลมันบทเดียวกันนะจ๊ะเวลาน้องคิดนิวตันสมดุลกี่สเต็ปลูก3สเต็ปใช่ไหมก็คือ1เลือกระบบแล้วน้องเลือกใครเป็นระบบครับก็เลือกทรงกลมเป็นระบบถามพี่นะพอน้องเลือกระบบเสร็จปุ๊บสเต็ปที่2คืออะไรลูกเขียนแรงภายนอกใช่ไหมแล้วแรงที่กระทำกับทรงกลมเขียนได้ไหมได้น้องก็ดูเลยค่ะมีมวลต้องมีอะไร mg โอเคเนาะมีเชือกผูกต้องมีแรงอะไรแรงตึงเชือกทีใช่ไหมเสร็จแล้วตัวนี้ประจุอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าต้องมีแรงอะไรคะแรงไฟฟ้า f เท่ากับ qe ทันพี่นะแล้วพอน้องเขียน3แรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บน้องจะหาว่าเนี่ยความตึงเชือกเป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วเพราะว่า3แรงนี้อยู่ในสภาวะสมดุลฉะนั้นน้องจะได้ทันทีว่าซิกมา F เป็นเท่าไหร่ลูก0จริงไหมแล้วพอซิกมา F เป็น0แสดงว่า3แรงนี้บวกกันต้องเป็นไงคะกลับมาที่จุดเดิมฐานพี่ป้าฉะนั้นน้องก็จัดการตั้งเลยค่ะเอา MG ตั้งดูนะครับเอา MG ตั้งบวกกับอะไรคะบวกกับแรงไฟฟ้า QE บวกกับแรงไฟฟ้า QE แล้วก็บวกกับอะไรคะบวกกับแรงตึงเชือก T ต้องเป็นไงลูกกลับมาที่จุดเดิมโอเคเนาะแล้วพอน้องได้สามเหลี่ยมรูปนี้เสร็จปุ๊บโจทย์ถามว่าเนี่ยแล้วแรงตึงเชือกทีเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ยังได้แล้วน้องก็หาตัวนี้ได้จากอะไรจ๊ะปีทากอรัสนึกออกใช่ป่ะไม่ใช่พี่บอกหาได้จากปีอะไรน้องบอกปีหน้าไม่ใช่นะคะหาได้จากปีทากอรัสนะแล้วพอน้องใช้ปีทากอรัสปุ๊บน้องจะได้ว่าอะไรจ๊ะน้องจะได้ว่าเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองตัวนี้จะเท่ากับอะไรด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันโอเคไหมฐานพี่เนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหาทีเดียวได้ยังได้แล้วกำลังสองน้องก็ย้ายไปถอดสแควร์รูทตู้จบเลยจ้ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าแรงตึงเชือกที่เท่ากับตัวนี้ก็คือข้อไหนลูกข้อ4ทันนะคะน้องก็ได้ข้อ4เป็นคำตอบโอเคเนาะอ่ะพอน้องได้ข้อ5เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อ6ค่ะน้องมาดูข้อ6นะครับแล้วพอน้องดูข้อ6ปุ๊บพี่อยากบอกว่าข้อนี้เริ่มที่จะไปสู่เรื่องของอะไรครับพลังงานจริงป่ะบางคนอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วพี่ดูได้ยังไงอะคะว่าเป็นเรื่องของพลังงานน้องสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยพอมันมีคำว่างานมีคำว่าพลังงานมาเกี่ยวข้องอันเนี้ยชัดเจนเลยก็คือเรื่องอะไรลูกพลังงานทันพี่เนาะและพี่อยากจะบอกน้องตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปลุยข้อ6กันก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะฮะเรื่องของพลังงานไฟฟ้าน้องจำไว้เลยค่ะว่าบทประยุกต์ส่วนใหญ่มันจะเอาไปพี่ต้องใช้นี่เนาะวัยรุ่นต้องใช้อะไรคะ x ใช่ป่ะน้องก็เห็น x ไหมไอ้นี่ x ไอ้นี่ x ไอ้นั่นมันก็คืออะไรคะมันคือการรวมตัวใช่ป่ะคือการรวมตัวถ้าน้องพูดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับตัวเนี้ยเขาชอบเอาไป x เอ๊ะถ้าพูดเอาไป x ปุ๊บดู2แง่2งามนะแต่เข้าใจนะคือการรวมตัวนะเขาชอบเอาไป x กับอะไรคะกับเรื่องของอนุรักษ์พลังงานโอเคมั้ยคือพูดง่ายคือมันจะเป็นแพ็คคู่ที่มาด้วยกันนะนะน้องต้องรู้อนุรักษ์พลังงานก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงอนุรักษ์พลังงานจ้ะเอาตรงนี้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวพี่ทบทวนก่อนอนุรักษ์พลังงานทุกคนจำได้เนาะน้องมีรูอยู่กี่รูคะลูก2รูใช่ไหมก็คืออันที่1ถ้าเกิดน้องปล่อยให้มันเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีใครไปลากน้องจะได้ทันทีว่าอะไรลูกพลังงานรวมตอนแรกนะคะกับพลังงานรวมตอนหลังต้องมีค่าเป็นไงเท่ากันใช่ไหมหรือเรียกสั้นๆว่า E1 E2 เท่ากันโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติตอนที่มันเคลื่อนที่มีคนไปลากงานที่ใส่เข้าไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานใช่ไหมครับฉะนั้นน้องจะได้ทันทีว่าอะไรครับพลังงานรวมตอนหลังอันนี้ต้องเท่ากับอะไรพลังงานรวมตอนแรกบวกกับอะไรดับเบิลยูทันพี่นะฉะนั้นตรงนี้ถ้าน้องอยากจะทำพลังงานของไฟฟ้าให้ได้น้องต้องแม่นอนุรักษ์พลังงานด้วยทันนะคะอ่ะสมมติน้องแม่นละกันนะครับน้องหลายคนจะบอกพี่มองโลกในแง่ดีนะคะ
พี่เชื่อมั่นในตัวน้องของพี่เสมออยู่แล้วนะอ่ะงั้นมาดูข้อ6ค่ะมาดูข้อ6ข้อ6โจทย์บอกอะไรลูกข้อ6โจทย์บอกเนี่ยจุด A กับจุด B ห่างจากประจุเท่านี้เป็นระยะ2กับ12เมตรตามลำดับนะฮะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขามีประจุอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วประจุตัวนี้ประจุตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ลูก4คูณ10กำลังลบ6คูณลองเข้าใจไหมแต่เขาบอกว่าเขามีจุดอยู่2จุดนะฮะมีจุดอยู่2จุดก็คือจุดอะไรลูกจุด A กับจุด B นะฮะแล้วจุด A จุด A อยู่ห่างออกมากี่เมตรคะ2เมตรนะจุด B อยู่ห่างออกมากี่เมตรลูก12เมตรโอเคไหมเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องการเลื่อน4คูลอมนะครับต้องการเลื่อน4คูลอมจาก B ไป A นะคะฉะนั้น4คูลอมเนี่ยถูกเลื่อนจาก B ไป A นะถูกเลื่อนจาก B ไป A อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือนี้เลยลูกโจทย์ถามว่าเนี่ยต้องใช้งานเป็นจำนวนเท่าไหร่โอเคไหมก็คือเลื่อนจากตัวเนี้ยไปสู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยโจทย์ถามว่าเนี่ยเฮ้ยต้องทำงานใส่เข้ามาเท่าไหร่โอเคนะแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยทำงานใส่เข้ามาเท่าไหร่น้องหาได้ไหมลูกหาได้ใช่ป่ะน้องก็ให้เนี่ยให้จุดแรกจุด B เป็นอะไรจ๊ะเป็นจุดที่1นะคะแล้วให้จุด A จุด A จุดที่2เป็นจุดที่2ใช่ไหมเสร็จแล้วพอน้องลากจาก1ไป2น้องทำงานไหมทำพอน้องทำงานปุ๊บรูที่เท่าไหร่ลูกรูที่2โอเคป่ะฉันน้องจะได้ทันทีว่าอะไรจ๊ะน้องจะได้ทันทีว่า E2 พลังงานตอนหลังตัวนี้ต้องเท่ากับอะไรคะ E1 พลังงานตอนแรกบวกกับอะไรลูก W งานที่ใส่เข้าไปทันพี่เนาะแล้วพอน้องตั้งสมการนี้เสร็จปุ๊บน้องจะหาว่า W เป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงจ๊ะแทนค่าโลดเลยนะแทนค่าโลดเลยน้องก็เริ่มจาก E2 ก่อนค่ะ E2 คืออะไรจ๊ะพลังงานที่สะสมในประจุตอนหลังใช่ไหมน้องก็ดูตรงนี้ตรงอื่นอย่าไปดูนะคะแล้วพอน้องดูตรงนี้ปุ๊บตรงนี้สะสมแต่อะไรลูกพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมความสูงไม่มีความเร็วไม่มีสปริงไม่มีเหลือแต่ไฟฟ้าฉะนั้นจุดนี้สะสมแต่พลังงานไฟฟ้าใช่ป่ะแล้วพลังงานที่สะสมในประจุที่จุดนี้หาได้ไหมลูกได้อย่าลืมค่ะพลังงานที่สะสมในประจุน้องหาได้จากอะไร Q V ใช่ป่ะน้องก็เอาประจุตัวเนี้ย4คูลอมคูณกับอะไรคะสักไฟฟ้าที่จุด A ทันพี่นะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับ E1 ค่ะแล้ว E1 ก็คืออะไรลูกพลังงานที่สะสมในประจุที่จุดที่1ใช่ไหมแล้วพอน้องดูจุดที่1ปุ๊บเหมือนเดิมค่ะความสูงไม่มีความเร็วไม่มีสปริงไม่มีจุดที่1เหลือแต่อะไรจ๊ะพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมแล้วพลังงานไฟฟ้าก็คืออะไรลูก QV นะคะก็คือเอาประจุ4คูลอมคูณกับอะไรสักไฟฟ้าที่จุด B นะแล้วตัวนี้ก็บวกกับอะไรลูก W และ W ก็คืองานที่ใส่เข้าไปทันพี่เนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บหา W ได้ไหมได้ใช่ป่ะคะน้องก็แค่ย้ายตัวนี้ไปลบจริงปะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น W W ตัวนี้จะเท่ากับอะไรคะ Q คูณกับอะไรลูก VA ลบ VB โอเคไหม Q เป็นตัวร่วมดึงออกมาทันนะคะและแน่นอนที่สุด QQ ตัวประจุเองคือกี่คูลอมจ๊ะที่รัก4คูลอมใช่ไหมฉะนั้นตรงไหนเป็น Q ตรงไหนเป็น Q น้องก็แทนด้วยอะไร4คูลอมนะคะตรงไหนเป็น Q น้องก็แทนด้วย4คูลอมนะและหน้าที่ของน้องหาใครให้เจอคะลูกหาใครให้เจอ VA ลบ VB ใช่ไหมแล้ว VA ลบ VB ก็คืออะไรสักไฟฟ้าที่จุด A ลบกับสักไฟฟ้าที่จุด B ใช่ไหมคะแล้วสักไฟฟ้าที่จุด A จะลูกและสักไฟฟ้าที่จุด A ค่ะลูกน้องดูเลยสักไฟฟ้าที่จุด A เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้น้องดูค่ะน้องไม่ต้องสนใจ4คูลอมนะเพราะเราจะหาสักไฟฟ้าที่จุด A ใช่ไหมและสักไฟฟ้าที่จุด A มันมาจากประจุตัวนี้จริงป่ะฉะนั้นสักไฟฟ้าที่จุด A น้องก็หาได้จากอะไร K Q Q ก็คือประจุตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยอะไรคะ R ระยะห่างแล้วระยะห่างก็คือกี่เมตรลูก2เมตรทันพี่นะเพราะตัวนี้ให้สักไฟฟ้าเกิดขึ้นรอบๆใช่ไหมทันพี่ป้าแล้วสักไฟฟ้าที่จุด A จากตัวนี้ก็คือ KQ ส่วน R นะคะสูตรนี้ต้องจำให้ได้นะเสร็จแล้วต่อมาจากลูกต่อมาสักไฟฟ้าที่จุด B สักไฟฟ้าที่จุด B ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดนี้หาได้ไหมได้จุดนี้มันอยู่ใกล้ๆประจุตัวนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะฉะนั้นสักไฟฟ้าที่จุด B ก็หาจากอะไร K คูณกับอะไร Q ตัวนี้แล้วก็หารด้วย R จากลูกแล้ว R ระยะห่างก็คือเท่าไหร่คะ12
โอเคปะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องดูบนกระดานเลยค่ะ VA ลบ VB เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่จับ2ตัวนี้มาเป็นไงที่รักลบกันใช่ไหมแล้วพอน้องจับลบกันปุ๊บน้องดูค่ะ KQ เป็นตัวร่วมดึงออกมาใช่ไหมในวงเล็บเหลืออะไรครับในวงเล็บก็เหลือ1ส่วน2นะคะ KQ ดึงออกมาในวงเล็บก็เหลืออะไรคะ1ส่วน2ลบกับอะไรลูก1ส่วน12โอเคไหมแล้วพอน้องคิดเลขน้องได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่อ้าว KQ เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วน้องคิดในวงเล็บค่ะ1ส่วน2ลบ1ส่วน12คลนคือเท่าไหร่จ้ะลูก12ใช่ไหมน้องจะได้ตัวนี้เป็นอะไรคะ6ลบ1โอเคไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะคะเป็นตัวนี้ VA ลบ VB ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5ส่วน12คูณกับอะไร KQ ใช่ไหมน้องก็แค่เอาตัวนี้เป็นไงจ้ะแทนกลับเข้าไปโอเคนะแล้วพอน้องแทนเข้าไปปั๊บน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น W เท่ากับเท่าไหร่ครับ4แล้วก็คูณกับอะไรลูก VA ลบ BB แล้ว VA ลบ BB ก็คือเท่าไหร่คะ5ส่วน12คูณกับ K แล้ว K คือเท่าไหร่เอ่ย9คูณ10กำลัง9ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ Q แล้ว Q ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะ4คูณ10กำลังลบ6โอเคปะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหา W ได้ยังได้แล้วอดทนคิดเลขค่ะอดทนคิดเลข4ตัด12เหลือเท่าไหร่เอ่ย3ใช่ไหม3ตัด9ได้เลยลูก3ใช่ไหมฉะนั้นน้องจะตอบได้ทันทีนะคะน้องจะตอบได้ทันทีเป็น W เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5คูณ3เป็น15ใช่ไหม15คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย60ใช่ป่ะแล้วก็คูณกับอะไรคะ10กำลัง3จูลถามพี่โน้ตฉะนั้นโจทย์ถามว่า W เป็นกี่กิโลจูลน้องก็ตอบได้ทันทีกี่กิโลจูลลูก60กิโลจูลฐานพี่เนาะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบนะคะและน้องจะเห็นทันทีนะคะว่าเนี่ยเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังงานเขาชอบเอาไปปนกับอะไรอนุรักษ์พลังงานโอเคนะได้นะได้นะฉันข้อ6ผ่านนะครับแล้วพอน้องได้ข้อ6เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อถัดมาจ้ะแล้วข้อถัดมาก็คืออะไรจ๊ะข้อ7นะคะข้อถัดมาก็คือข้อ7แล้วข้อ7อันนี้เป็นข้อสอบอีกแล้วนะเป็นข้อสอบปี58นะคะเป็นข้อสอบปี58น้องลองดูค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าเนี่ยออกแรงกระทําในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าบวกจากตำแหน่ง x เท่ากับลบ10ไปตำแหน่ง x เท่ากับลบ5ใช่ไหมฉะนั้นตอนแรกๆน้องดูค่ะน้องก็มีแกน x พี่วัดแกน x ก่อนเนาะแล้วแกน x ตรงนี้มีตำแหน่งอะไรคะมีตำแหน่ง x เท่ากับลบ10สมมติเป็นตรงนี้แล้วกัน x เท่ากับลบ10แล้วก็มีตำแหน่ง x เท่ากับลบ5เป็นตรงนี้แล้วกันโอเคนะเสร็จแล้วโจทย์บอกเนี่ย x เท่ากับลบ10สักไฟฟ้าคือเท่าไหร่คะลบ5โวลต์ใช่ไหม x เท่ากับลบ10สักไฟฟ้าคือลบ5โวลต์ฉะนั้นจุดนี้สักไฟฟ้าคือลบ5โวลต์โอเคนะ x เท่ากับลบ5สักไฟฟ้าคือเท่าไหร่ลูกลบ2โวลต์ฉะนั้นจุดนี้สักไฟฟ้าคือลบ2โวลต์โอเคเนาะเสร็จแล้วเขาก็เคลื่อนประจุไฟฟ้าบวกนะครับเคลื่อนประจุไฟฟ้าบวกจากตำแหน่งนี้นะไปยังตำแหน่งนี้ทันพี่นะประจุไฟฟ้าเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่น้องรู้ว่าเป็นประจุไฟฟ้าบวกโอเคป่ะเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามค่ะสิ่งที่โจทย์ถามน้องดูเลยโจทย์ถามว่าเฮ้ยข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องโอเคเนาะแล้วน้องดูค่ะข้อนี้อันที่1เขาให้น้องเช็คว่าเนี่ยงานที่ใส่เข้าไปเป็นบวกเป็นลบจริงมั้ยแล้วงานที่ใส่เข้าไปเป็นบวกเป็นลบน้องดูนะจ๊ะงานที่ใส่เข้าไปเป็นบวกเป็นลบน้องเช็คได้ไหมได้น้องก็ใช้อะไรเช็คเหมือนเดิมครับอนุรักษ์พลังงานโอเคป่ะน้องก็ให้ตรงนี้เป็นจุดที่1นะจ๊ะตรงนี้เป็นจุดที่2ใช่ไหมแล้วจาก1ไป2น้องทำงานใส่เข้าไปงานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่า e 2พลังงานตอนหลังอันนี้ต้องเท่ากับอะไรจ๊ะE1 พลังงานตอนแรกบวกกับอะไรคะ W งานที่ใส่เข้าไปทันพี่นะแล้วพอน้องตั้งสมการนี้ปุ๊บน้องก็ลุยเลยจ้ะเอานี้ก่อน E2 คือพลังงานที่สะสมในประจุตรงนี้ใช่ไหมแล้วพลังงานที่สะสมในประจุตรงนี้หาได้ไหมได้น้องก็ไล่ค่ะตรงนี้เป็นไงลูกความสูงไม่มีตรงนี้เป็นไงจ๊ะความเร็วไม่มีนะเขาบอกความเร็วคงที่นะคะตรงนี้สปริงมีไหมไม่มีนะครับตรงนี้ประจุอยู่ภายใต้สักไฟฟ้าไหมอยู่พอประจุอยู่ภายใต้สักไฟฟ้าปุ๊บต้องมีอะไรจ๊ะพลังงานไฟฟ้าจริงป่ะแล้วพลังงานไฟฟ้าเท่ากับอะไรลูก Q V นะคะแล้ว V คืออะไร
ลบ2โอเคเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับ E1 แล้ว E1 คืออะไรคะพลังงานที่สะสมในประจุที่จุดที่1ใช่ป่ะแล้วพอน้องดูจุดที่1ปุ๊บเหมือนเดิมเลยค่ะความสูงไม่มีความเร็วไม่มีสปริงไม่มีมีแต่ไฟฟ้านะคะฉะนั้นพลังงานที่จุดที่1ก็คืออะไรลูก QV เหมือนเดิมแล้ว V ก็คืออะไรลูกลบ5โอเคนะเสร็จแล้วก็บวกกับอะไรคะที่รัก W ทันพี่ป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหา W ได้ยังได้แล้วลบอยู่น้องก็ย้ายไปบวกนะคะแล้วพอน้องย้ายไปบวกปั๊บน้องจะได้ทันทีเลยนะจ๊ะเป็น W ที่ใส่เข้าไปตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ลบ 2Q บวกกับอะไร 5Q ใช่ไหมแล้วพอน้องบวกกันปุ๊บน้องได้ทันทีค่ะเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก 3Q ใช่ไหมแล้วพอน้องได้ 3Q ปุ๊บน้องไม่ต้องไปหานะจ๊ะว่า Q เป็นเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามว่าเป็นบวกหรือเปล่าใช่ไหมแล้วพอ Q เป็นประจุบวกตัวนี้เป็นบวกไหมลูกเป็นบวกไหมบวกนะคะชัดเจนฉะนั้นน้องได้เลยว่างานต้องเป็นอะไรเป็นบวกโอเคนะไอ้ลบกับศูนย์เนี่ยตัดทิ้งฉะนั้นอันที่1ผ่านค่ะน้องตอบได้ละงานเป็นบวกนะคะแล้วพอน้องได้งานเป็นบวกปุ๊บน้องดูโจทย์ต่อค่ะอันที่2โจทย์ถามอะไรเนี่ยสนามไฟฟ้าใช่มั้ยน้องอาจจะบอกเฮ้ยพี่แล้วสนามไฟฟ้ามีทิศยังไงนะสนามไฟฟ้ามีทิศยังไงพี่อยากให้น้องดูตรงนี้ค่ะไอ้ตรงนี้จุดที่1เนี่ยจุดที่1สากไฟฟ้าคือเท่าไหร่ลบ5จุดที่2สากไฟฟ้าคือเท่าไหร่ลบ2ใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องต้องเป็นไงลูกมีประจุลบอยู่ตรงนี้จริงป่ะเพราะอะไรครับเนี่ยน้องดูใกล้ๆประจุลบสากไฟฟ้าก็มากมีขนาดมากแต่ตัวเนี้ยติดลบมาจากอะไรคะมาจากประจุลบจริงไหมทุกคนจำได้ใช่ป่ะสูตรของสากไฟฟ้าคืออะไรจ๊ะ KQ ส่วน Rนึกออกใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดสมมติระยะทางใกล้สากไฟฟ้าก็มากใช่ไหมถ้าระยะทางไกลสากไฟฟ้าก็น้อยทันพี่ป่ะส่วนเครื่องหมายลบมาจากอะไรลูกมาจากประจุลบทันพี่นะฉะนั้นพอน้องเจอ2ตัวเลขนี้ปั๊บน้องตอบได้ทันทีค่ะว่าประจุลบ Q อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้และลบ Q นี่แหละคือตัวที่กำเนิดสากไฟฟ้าออกมาทันพี่ป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องตอบทิศของสนามไฟฟ้าได้ยังได้แล้วนะพอมีประจุลบงี้ปุ๊บชัดเจนเลยจ้ะทิศของสนามไฟฟ้าต้องเป็นไงลูกพุ่งเข้าหาประจุลบนึกออกใช่ไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีว่าทิศของสนามไฟฟ้าไปทางไหนลูกไปทางซ้ายโอเคป่ะน้องก็เลยตอบได้เลยว่าโอ้งานเป็นบวกทิศของสนามไฟฟ้าไปทางซ้ายคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อไหนคะข้อ1โอเคนะเอาล่ะพอน้องจบข้อนี้ปุ๊บมาดูข้อต่อมากันเลยค่ะแล้วข้อต่อมาที่พี่อยากให้น้องดูนะครับคือข้อนี้เลยน้องคือข้อ9นะครับถามว่าทำไมพี่ถึงอยากจะให้น้องมาดูข้อ9เลยเพราะข้อ9ตัวนี้มันจะพูดถึงตัวนำส่งกลมโอเคไหมและตัวนำส่งกลมเนี่ยพี่บอกเลยเด็กหลายคนชอบพลาดฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอสรุปตัวนำส่งกลมแป๊บนึงโอเคนะและแน่นอนที่สุดถ้าเกิดน้องเจอตัวนำส่งกลมน้องฟังดีนะถ้าเกิดน้องเจอตัวนำทรงกลมนะครับแล้วน้องเอาประจุอัดเข้าไปนะน้องเอาประจุอัดเข้าไปสมมุติน้องเอาประจุลบอัดเข้าไปก็ได้หรือเอาประจุบวกอัดเข้าไปก็ได้นะคะแล้วด้วยความที่ประจุที่อัดเข้าไปเป็นไงลูกมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมพอประจุที่อัดเข้าไปอยู่ใกล้กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุต้องเป็นไงคะผลักกันนึกออกใช่ไหมแล้วด้วยความที่อันนี้เป็นตัวนำด้วยฉะนั้นประจุก็เป็นไงครับวิ่งได้นึกออกใช่ปะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลบตัวนี้ลบตัวนี้ก็เป็นไงครับมันก็จะวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวมองใช่ปะลบตัวนี้ลบตัวนี้ก็เป็นไงครับวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวทันทีนะลบตัวนี้ก็เป็นไงครับวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวนะคะวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวนะลบตัวนี้ก็เป็นไงครับวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวนะจ๊ะวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวและสุดท้ายลบที่เหลืออยู่ก็เป็นไงครับก็จะวิ่งออกมาอยู่ที่ผิวทันพี่นะฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมีตัวนำทรงกลมแล้วน้องเอาประจุอัดเข้าไปน้องจำไว้เลยค่ะว่าอันที่หนึ่งนะประจุจะเป็นไงคะประจุจะกระจายอยู่ที่ผิว
โอเคไหมประจุจะกระจายอยู่ที่ผิวนะครับประจุจะไม่มีวันกระจุกรวมกันนะถ้ากระจุกรวมกันมันจะเป็นไงลูกมันจะดันออกนะคะฉะนั้นประจุจะไปกระจายอยู่ที่ผิวแล้วพอประจุกระจายอยู่ที่ผิวเสร็จปุ๊บอันที่2ที่เกิดขึ้นตามมาค่ะก็คือสนามไฟฟ้านะคะสนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมสนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ0โอเคไหมพอประจุกระจายเสร็จปุ๊บสนามไฟฟ้าข้างในต้องเป็น0นะคะข้างในจะมีสนามไฟฟ้าเหลือไม่ได้ถ้ามีสนามไฟฟ้าเหลือปุ๊บประจุที่อยู่ข้างในนี้เป็นไงครับเคลื่อนอีกทีนึงนึกออกใช่ไหมฉะนั้นพอมันเคลื่อนไปอยู่ที่ผิวเสร็จปั๊บมันต้องเข้าสู่สภาวะสมดุลลูกฉะนั้นสนามไฟฟ้าข้างในตัวนำทรงกลมต้องเป็น0ทันพี่เนาะแล้วพอสนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมเป็น0ปุ๊บอันที่3ที่ตามมาค่ะอันที่3ที่ตามมาก็คือสักไฟฟ้าลูกสักไฟฟ้านะคะสักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมนะคะสักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็นไงลูกคงที่ฐานพี่โน้ตพอสนามไฟฟ้าเป็น0สักไฟฟ้าจะคงที่โอเคนะคะแต่สักไฟฟ้าคงที่นี้ถามว่าจำเป็นต้องใช้0มั้ยพี่บอกเลยค่ะไม่ใช่0นะมีค่าคงที่เท่านั้นโอเคมั้ยแล้วพอน้องได้3ข้อนี้เสร็จปุ๊บจริงๆอ่ะทฤษฎีของตัวนำทรงกลมมันจบแล้วแหละนะครับแต่พี่แถมข้อ4ให้ละกันไหนๆเราก็จะเจอกันเราก็มาเจอกันละฉะนั้นพี่แถมข้อ4ให้แล้วข้อ4ของตัวนำทรงกลมนะครับก็คือเวลาน้องคิดเวลาน้องคำนวณอ่ะอย่างสมมติน้องคำนวณเนี่ยน้องอยากจะคำนวณว่าเนี่ยเอ้ยสนามไฟฟ้าที่จุด A เป็นเท่าไหร่หรือสักไฟฟ้าที่จุด A เป็นเท่าไหร่นะครับเวลาน้องคำนวณเวลาน้องคำนวณน้องจำไปเลยนะครับว่าน้องต้องสมมติว่า Q ทั้งหมดสมมติว่า Q ทั้งหมดอยู่ตรงกลางโอเคป่ะถ้าเกิดสมมติน้องอยากจะคำนวณว่าเนี่ยเฮ้ยสนามไฟฟ้าที่จุด A เป็นเท่าไหร่สักไฟฟ้าที่จุด A เป็นเท่าไหร่ให้น้องสมมติว่า Q ทั้งหมดอยู่ตรงกลางนะครับแต่พี่ย้ำนะจริงๆแล้ว Q อยู่ตรงกลางไม่ลูกไม่ใช่ Q จริงๆแล้วเป็นไงครับกระจายอยู่ที่ผิวโอเคป่ะเพียงแต่เวลาน้องจะใช้คำนวณเนี่ยน้องก็สมมติทั้งหมดไปอยู่ตรงกลางนะครับฉะนั้นเวลาน้องเจอตัวนำทรงกลมจำไว้เลยนะมันมีอยู่4กฎเนี่ยแหละคือ1ประจุกระจายอยู่ที่ผิว2 e ข้างในเป็น0 3 v ข้างในคงที่4เวลาคำนวณสมมติว่า q ทั้งหมดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วพอน้องได้4กฎนี้ปุ๊บน้องลองมาดูข้อ9เลยค่ะอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมพี่อยากสอนถ้าน้องจำ4กฎนี้ได้ปุ๊บน้องเชื่อไหมข้อสอบแพท2ปี62น้องตอบได้เลยนะพอน้องดูข้อนี้ค่ะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรลูกโจทย์ถามว่าเนี่ยข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดนะครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดสำหรับตัวนำทรงกลมนะแล้วน้องมาดูข้อ1ค่ะข้อ1ข้อ1โจทย์บอกอะไรลูกประจุไฟฟ้ากระจายอยู่ที่ผิวเท่านั้นจริงไหมคะจริงใช่ป่ะถ้าน้องเอาประจุใส่เข้าไปปุ๊บประจุจะเป็นไงน้องไปกระจายอยู่ที่ผิวข้อ1จริงครับข้อ2ครับสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับผิวเสมอจริงไหมจริงครับอันนี้พี่ไม่ได้บอกแต่จริงนะครับพอประจุกระจายอยู่ที่ผิวปุ๊บน้องดูสิครับประจุเป็นไงลูกส่งสนามไฟฟ้าออกไปใช่ไหมแล้วพอประจุส่งสนามไฟฟ้าออกไปชัดเจนที่สุดสนามไฟฟ้าต้องเป็นไงคะตั้งฉากโอเคไหมฉะนั้นข้อ2ก็จริงครับสำหรับน้องดูข้อ3ค่ะเส้นแรงไฟฟ้าเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางแล้วก็แผ่ออกมาตามแนวรัศมีจริงไหมไม่จริงค่ะลูกเพราะอะไรคะเพราะข้างในตัวนำทรงกลมสนามไฟฟ้าเป็น0พอสนามไฟฟ้าเป็น0น้องมีเส้นแรงไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อไหนครับข้อ3โอเคไหมแล้วสมมติน้องอ่านเร็วๆนะครับข้อที่4สนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมเป็น0จริงไหมจริงครับไอ้นี้จำได้ใช่ไหมข้อ5จะลูกสักไฟฟ้าทุกจุดภายในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเท่ากันจริงไหมจริงจะลูกโอเคเนาะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3นะครับแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อสุดท้ายเลยจ้ะมาดูข้อสุดท้ายเนาะข้อที่10นะครับข้อที่10แล้วข้อที่10โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกเนี่ยมีตัวนำทรงกลมกลวงนะคะรัศมีเท่าไหร่ลูกรัศมี r นะรัศมี r นะคะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าเนี่ยมีประจุ q กระจายอยู่บนผิวของทรงกลมฉะนั้นตรงนี้มีประจุ q กระจายอยู่บนผิวของทรงกลมมีประจุ q กระจายอยู่บนผิวของทรงกลมนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามครับสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามหาอะไรลูกโจทย์ถามหาว่าเฮ้ยสนามไฟฟ้า
ณตำแหน่งที่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r ส่วน2ใช่ไหมแล้วห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r ส่วน2ก็คือตรงไหนคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวพี่เขียนก่อนปึ๊ดนะตรงนี้ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r ส่วน2ปั๊บก็คืออันนี้ใช่ไหมโจทย์ถามว่าเนี่ยเฮ้ยสนามไฟฟ้ามีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วพอน้องดูรูปนี้ปั๊บชัดเจนที่สุดเลยอะสนามไฟฟ้าตัวนี้ต้องมีค่าเป็น0จริงไหมเพราะพอประจุไปกระจายอยู่ที่ผิวปุ๊บในตัวนามทรงกลมมีสนามไฟฟ้าได้ไหมลูกไม่ได้ฉะนั้นข้อนี้น้องไม่ต้องคำนวณเลยน้องตอบได้เลยว่าสนามไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่คะ0คำตอบคือข้อไหนจ๊ะข้อ5โอเคไหมแล้วน้องเห็นไหมข้อนี้เป็นแพท2ปี63เลยนะครับหรือถ้าเกิดพี่ถามใหม่ทดสอบความเข้าใจกันนะพี่ถามใหม่พี่ถามว่าเนี่ยสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r ส่วน4ล่ะถ้าเกิดห่างแค่ r ส่วน4เป็นเท่าไหร่ตอบได้ไหมได้ห่างแค่ r ส่วน4สนามไฟฟ้าก็เป็นเท่าไหร่จ๊ะ0โอเคป่ะไม่ว่าจะห่างเท่าไหร่แหละน้องถ้ายังอยู่ในตัวนามทรงกลมสนามไฟฟ้าต้องมีค่าเป็น0ทันนะครับและไฟฟ้าสถิตนะฮะน้องก็คงพอเห็นข้อสอบแล้วแหละว่าข้อสอบเนี่ยจริงๆแล้วยากไหมมันก็ยากอะเนาะแต่มันไม่ได้ยากจนถึงขั้นที่น้องต้องเทใช่ไหมครับและน้องอย่าลืมกลับไปทบทวนนะทั้งแมปที่พี่ให้ทั้งโจทย์ที่เราพามาทำด้วยกันนะครับและสรุปเลยนะครับไฟฟ้าสถิตเตรียมตัวเพื่อเข้าห้องสอบกี่หัวข้อลูก3หัวข้อนะก็คือ1รู้จักประจุไฟฟ้า2รู้จักแรงไฟฟ้า3คำนวณเรื่องของพลังงานไฟฟ้าได้นะครับและแถมให้อีกนิดนึงก็คือ4ก็คือเรื่องของอะไรคะตัวนำส่งกบนะครับและสำหรับเรื่องไฟฟ้าสถิตพี่คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในเรื่องของไฟฟ้าเหมือนเดิมครับแต่เป็นวงจรไฟฟ้านะคะและสำหรับวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนนะอย่างน้อยอย่าเทไฟฟ้าสถิตโอเคนะแล้วกลับมาเจอกันในตอนหน้ากับห้องเรียนติวเข้ม You Easy Path กับพี่เตยออนดีมานด์กันนะครับ